สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตูนและแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะมีบาสเข้ามาทั้งหมด8คู่ค่ะเช่นเคยค่ะก่อนอื่นนะคะเราไปอัปเดตเรื่องราวรอบๆลีกกันก่อนเลยค่ะเมื่อวานนี้ค่ะทางสื่อของบ้านเขาค่ะราเชลนิโคลนะคะถือว่าเป็นสื่อชื่อดังของบ้านเขาได้มีการนั่งสัมภาษณ์ตัวต่อตัวกับเจมส์ฮาร์เดนค่ะแล้วก็ถามถึงเรื่องการเล่น small line up ของทาง Rockets ค่ะซึ่ง Harden เนี่ยก็บอกว่าเขามั่นใจว่าการเล่นแบบนี้แล้วก็องค์ประกอบต่างๆในทีมอะค่ะเขามั่นใจว่าเขาอะมีดีพอที่จะคว้าแชมป์ในปีนี้เลยค่ะยิ่งไปกว่านั้นค่ะพอถามถึงระดับการเล่นของเจมส์ Harden ค่ะว่าเขาเนี่ยคิดยังไงกับระดับการเล่นของเขาเมื่อเปรียบเทียบกับทุกคนในลีกค่ะเขาบอกอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยคิดว่าตัวเขาเนี่ยที่สุดละเรียกได้ว่าเป็น the best ได้เลยทีเดียวค่ะหลายๆคนเนี่ยค่ะอาจจะไม่ค่อยชื่นชมหรือจะไม่ค่อยยกย่องเขาเท่าที่ควรซึ่งฮาร์เดนก็บอกว่าทุกคนในลีกเนี่ยมักจะลืมว่าจะมีสักกี่คนเองคะที่โค้ชเนี่ยจะต้องคิดแผนมาต่างๆนานาเลยค่ะที่จะต้องป้องกันตั้งแต่กลางสนามเนี่ยแล้วเขาก็ถือว่าเขาเนี่ยเรียกว่าเป็นหนึ่งในนั้นเลยทีเดียวเนี่ยถ้าไม่นับเดเมียนลีลาร์ดนะคะในช่วงต่อฮอตฮอตด้วยแต่ทีนี้ค่ะมีเรื่องที่สะกิดใจอีกนิดนึงค่ะนั่นก็คือดราม่าเล็กๆค่ะระหว่างยานิสอันเชตุคุมโปนะคะกับเจมส์ฮาร์เดนค่ะเป็นยังไงบ้างคะมิเน่คือจริงๆมันก็คือการเหน็บกันนิดๆหน่อยๆฮะนั่นคือตอนที่ช่วง All Star Games เนี่ยนะครับมันจะมีการดราฟต์ของกัปตันทั้ง2ทีมนั่นก็คือยานิสกับเลบรอนใช่มั้ยฮะและทีนี้ในส่วนของผู้เล่นตัวจริงเนี่ยนะครับที่เหลืออยู่ก็มีเทรย์ยังมีเคมบ้าวอล์กเกอร์แล้วก็มีเจมส์ฮาร์เดนและทีนี้ยานิสเนี่ยนะครับไม่เมนชั่นถึงเจมส์ฮาร์เดนเลยทำให้ชาร์ลส์บาร์คลีย์เนี่ยเค้าก็แซวว่าทำไมไม่ต้องการผู้เล่นที่ถือบอลเยอะๆหรอหรืออะไรอย่างงี้ยานิสก็เลยบอกว่าเค้าต้องการผู้เล่นที่แบบมาส่งบอลให้เค้าได้เนี่ยฮะแบบคอยแพสบอลให้กับคนอื่นก็เรียกได้ว่าไปแย่เฉยเลยอ่ะคือไปเขี่ยทีนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องขำขันขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยนะครับจบเกมการแข่งขัน All Star เนี่ยก็มีสื่อถามถึงแผนการเล่นในช่วงควอเตอร์ที่4ยานิสเนี่ยเค้าก็ออกมาบอกว่ากลยุทธ์จริงๆแล้วเนี่ยในช่วงควอเตอร์ที่4เนี่ยต้องส่งบอลไปหาผู้เล่นที่เจมส์ฮาร์เดนในประกบพูดง่ายๆเนี่ยก็คือสื่อให้เห็นว่าเจมส์ฮาร์เดนเนี่ยเล่นเกมรับแย่ก็คือเป็นการกัดเล็กๆน้อยๆซึ่งก็ไม่เข้าใจนะครับว่ายานิสเนี่ยทำไมถึงไปกัดเจมส์ฮาร์เดนแบบนั้นแล้วพอการสัมภาษณ์ครั้งนี้นะครับมันพูดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเจมส์ฮาร์เดนเขาบอกมันไม่ขำเลยมันเขาไม่เห็นเลยว่ามันเป็นโจ๊กตรงไหนเพราะว่าถ้าเทียบกับเคมบ้าวอลเกอร์ที่ยานิสเลือกไปเนี่ยตัวเขาเนี่ยทำแอสซิสต์ได้มากกว่าเคมบ้าวอลเกอร์ด้วยซ้ำในฤดูกาลนี้เขาไม่เข้าใจว่าทำไมมันคือขำอะไรเขาตัวเขาก็ไม่ได้ดูไม่ได้สนใจอะไรเลยจริงไปกว่านั้นเนี่ยฮาร์เดนก็มีการกัดเล็กๆน้อยๆคืนครับเขาก็บอกว่าเขาก็อยากตัวใหญ่ๆตัวสัก7ฟุตอย่างเงี้ยฮะแล้วก็วิ่งวิ่งหาจังหวะยัดห่วงแค่นั้นก็พอไม่ต้องใช้สกิลอะไรมากมายพูดง่ายคือกัดยานิสกลับนั่นเองฮะดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นดราม่านิดๆหน่อยๆฮะจริงๆไม่มีอะไรหรอกครับถ้าเป็นแฟนๆอย่างเราอะค่ะแล้วก็ติดตามข่าวอาจจะคิดว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ค่อยถูกกันเหรอคะจริงๆมันก็ไม่เชิงถึงกับไม่ถูกกันนะฮะแต่มันเหมือนกับแบบผู้เล่นที่แบบแข่งแย่งชิงดีความเป็นหนึ่งเนี่ยฮะเหมือนแบบเจ้ายุทธภพอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าข้าก็เก่งเองก็เก่งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนแย่ง MVP ในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยครับซึ่งต่างคนเนี่ยนะครับก็ต่างคิดว่าตัวเองเนี่ยเหมาะสมอย่างยานิสเนี่ยเขาก็บอกเขาเหมาะสมเขาก็สมควรได้รับรางวัลแน่นอนในขณะที่เจมส์ฮาร์เดนเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าตัวเขาไม่ค่อยแฟร์สื่อไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเขาจริงๆเขาควรจะได้นะไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นดราม่านิดๆหน่อยๆครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยนะครับพูดตรงๆเลยทั้งสองคนเนี่ยก็ยังต้องพิสูจน์ตัวเองอยู่ดีฮะทั้งสองคนไม่ได้หนีกันเลยนะฮะทั้งสองคนยังไม่เคยทะลุไปจนถึงนัดชิงผลงานเนี่ยเวลาเกมบีบๆจังหวะบีบๆเนี่ยทั้งสองคนก็ยังทำได้ไม่ดีพอไม่โดดเด่นมากขนาดที่จะขึ้นมาแบกทีมแบบผู้เล่นท็อปๆของลีกที่เราพูดถึงหลายๆคนเนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ฤดูกาลนี้ยังก็มีอะไรพิสูจน์อีกเยอะนะแต่แนวโน้มเนี่ยยานิสอยู่ในฝั่งตะวันออกเนี่ยแนวโน้มน่าจะดีกว่าเพราะว่าฝั่งตะวันตกเนี่ยโอ้โหน่าจะหินสำหรับเจมส์ฮาร์เดนอะอย่างไรก็ตามนะคะยานิสเนี่ยก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรแล้วค่ะเขาบอกว่าเขาขอโฟกัสกับการแข่งขันตอนนี้ก่อนค่ะแล้วดูเกมเมื่อวานครับที่ยานิสเนี่ยให้คำตอบกับเจมส์ฮาร์เดนว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้มีแต่พลังเขาไม่ได้มีแต่การยัดหัวโอ้โหเกมเมื่อวานเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนลุยเข้าไปโจมตีห่วงยิงระยะกลางส่งให้เพื่อนทั้งรีบาวด์เรียกว่าครบโชว์ทักษะให้ทุกๆคนเห็นจบเกมเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยนะฮะทำไป32แต้ม13รีบาวด์6แอสซิสต์ในเวลาเพียง27นาทีเท่านั้นเองนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเกมที่9นะครับในฤดูกาลนี้ที่เจ้าตัวเนี่ยสามารถแตะ30คะแนนภายในเวลาไม่ถึง30นาทีเนี่ยเกมที่9เรียกว่าตั้งแต่มี NBA มาเนี่ยนะครับโหฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่74ไม่เคยมีใครทำได้มากเท่ายานิสอันเตตุคุมโปครับที่ฤดูกาลนึงเนี่ยสามารถทำได้ถึง9ครั้งในการทำแต้มระดับ30คะแนนเนี่ยนะครับโดยที่เวลาเนี่ยไม่ถึง30นาทีเรียกว่ามาเร็วเข้มเร็วจริงนะคะพี่เน่รีบมาโจมตีทำเลิกงานแล้ววันนี้จบงาน
ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำสถิติครับทำระดับ25แต้ม15รีบาวด้วยค่าเฉลี่ยนะฮะ25แต้ม15รีบาวแล้วก็ไม่แพ้ใครเลยในเดือนกุมภาพันธ์นะครับเฉพาะในเกมที่เขาลงสนามทำการแข่งขันนะฮะเขาคือคนที่2ต่อจากคารีมอับดุลจาบาในเดือนมีนาคมปี1973ครับที่สามารถทำได้ไม่แพ้ใครเลยนำทีมระดับ25แต้ม15รีบาวแบบนี้นะฮะมันมีอยู่เกมนึงที่มีวอกี้บัคส์นะครับแพ้ในเดือนกุมภาพันธ์แต่เกมนั้นเนี่ยยานิสไม่ได้ลงทำการแข่งขันเพราะว่าภรรยาของเขาเนี่ยคลอดบุตรเขาก็ไปทำหน้าที่พ่อครับเกมนั้นไม่ได้ลงทีมก็แพ้แต่ไม่นับนะฮะนับเฉพาะเกมที่ยานิสลงสนามเนี่ยทีมไม่แพ้เลยในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโอ้โหต้องบอกว่าโหดร้ายมากถือว่าผลงานสุดยอดจริงนะคะใช่ครับทีนี้ค่ะมีแฟนๆสับสนค่ะว่าทำไมเมื่อ2วันก่อนค่ะทางทีมมินเนโซตาทิมเบอร์วูลฟ์โดนปรับไปถึง 25,000 เหรียญหรือ 770,000 บาทครับคือจริงๆอย่างนี้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆจำได้เนี่ยครับในเดือนพฤศจิกายนทาง NBA เนี่ยนะครับออกมาแถลงแล้วก็ให้รายละเอียดเกี่ยวกับคำว่าโหลดแมเนจเมนต์แล้วก็ขอความร่วมมือกับทีมเนี่ยเชิงห้ามนะครับขอความร่วมมือเชิงห้ามว่าแต่ละทีมเนี่ยห้ามพักนักกีฬาตัวหลักของทีมในเกมที่ถ่ายทอดสดทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็น NBA TV ไม่ว่าจะเป็น ESPN TNT ซึ่งเกมเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันเป็นปัญหาเพราะว่าเกมนั้นเนี่ยพวกเราจำได้แม่นเพราะว่าพวกเราเนี่ยเดินทางไปดูเกมระหว่างคาไวเลนเนิร์ดกับยานิสอันเตเตคุมโปครับคลิปเปอร์สเจอกับมิลวอกกี้บัคส์และปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยทีมเนี่ยก็ได้พักคาไวเลนเนิร์ดซึ่งเกมวันนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นเกมที่ถ่ายทอดทั่วประเทศแล้วโหแฟนๆทุกคนรวมทั้งพวกเราด้วยเนี่ยก็เซ็งเลยว่าโหทีมเนี่ยพักคาไวจนตอนนั้นนี่มันเป็นประเด็นมากมายเลยฮะหลังจากนั้นเนี่ย NBA เนี่ยก็ได้ออกมาแถลงว่าคำว่าโหลดแมเนจเมนต์เนี่ยคือคำว่าพักนั่นคือทีมเนี่ยนะครับห้ามพักนักกีฬาตัวหลักๆที่ไม่ได้มีปัญหาบาดเจ็บอะไรรบกวนเลยเนี่ยโดยเฉพาะในเกมเยือนและก็เกมที่ถ่ายทอดทั่วประเทศแบบนี้นะฮะซึ่งหากจะพักลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับต้องแจ้งล่วงหน้าแล้วก็เป็นเกมที่ไม่มีการถ่ายทอดแล้วก็ต้องเป็นเกมในบ้านอันนี้คือขอความร่วมมือจริงๆซึ่งเกมวันนั้นเนี่ยที่ทีวอลูฟเนี่ยมีปัญหาเนี่ยนะครับก็คือพักดีแอนเจโลราเซลและเขาก็ไม่ได้บอกกับทาง NBA ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือจริงๆแต่ละทีมเนี่ยก่อนจะทำการแข่งขันเนี่ยต้องแจ้งรายชื่อถูกไหมฮะต้องแจ้งว่าคนนี้บาดเจ็บอะไรคนนี้พักเพราะอะไรแต่วันนั้นเนี่ยทางทีมวอลูฟเนี่ยไม่ได้แจ้งว่าดีแอนเจโลราเซลเนี่ยเป็นอะไรแล้วอยู่ดีก็ไม่ลงสนามซึ่งเกมวันนั้นเนี่ยทาง NBA ก็ถ่ายทอดทางช่อง NBA TV ของบ้านเขาเนี่ยนะฮะซึ่งมันถือว่าเป็นการถ่ายทอดทั่วประเทศดังนั้นเนี่ยทีมก็เลยโดนปรับไปครับ 25,000 เหรียญหรือ 770,000 กว่าบาทเนี่ยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วทีวูฟเนี่ยเขาก็รู้ตัวแล้วเขาก็ยอมรับฮะแต่เขาก็ออกมาให้เหตุผลว่าเขาต้องการให้พักเพราะว่าเขาเห็นใจกับนักกีฬาที่เดินทางไกลเหนื่อยนู่นนั่นนี่ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เหตุผลฮะค่ะแล้วนั่นค่ะก็คือที่มาของคลาสสิกเทอมค่ะตอนนี้ค่ะจากโหลดแมเนจเมนต์นะคะไม่ให้ใช้ไม่เป็นไรค่ะเปลี่ยนเป็น injury management แล้วค่ะซึ่งจริงๆตูก็เชื่อว่านักกีฬาบางคนนะคะก็คงไม่ได้เจ็บขนาดนั้นหรอกค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องเข้าใจทางทีมนะคะทางทีมเขาก็คงอยากจะพักนักกีฬาเพื่อเตรียมพร้อมร่างกายนักกีฬาให้พร้อมกับศึกเพลย์ออฟที่กำลังจะเข้ามาค่ะและเข้าใจว่าปีนี้คงเข้มข้นน่าดูเลยทีเดียวคือจริงๆมันเหมือนเป็นเส้นบางๆจริงนะครับการพักของนักกีฬากับการชมของแฟนๆเนี่ยคือแฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยโอ้โหบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปเนี่ยก็อยากจะเห็นนักกีฬาตัวหลักๆไม่ว่าจะเป็นคาไวไม่ว่าจะเป็นเลบรอนเจมส์โอ้โหนู่นนั่นนี่แต่พอไปถึงแล้วมันไม่ได้ชมเนี่ยมันก็เซ็งจริงนะครับแต่ในมุมกลับกันเนี่ยทีมเนี่ยเขาก็พยายามบริหารจัดการเพราะว่าฤดูกาลปกติฤดูกาลเนี่ยโอ้โหมันยาวนานถึง82เกมเนี่ยฮะถ้าเกิดลงทุกเกมเนี่ยร่างกายคงกรอบพอเข้าเพลย์ออฟปุ๊บเนี่ยมีปัญหาแน่นอนถ้าเกิดเพื่อนๆจำได้นะครับคำว่าโหลดแมเนจเมนต์เนี่ยมันยังไม่ค่อยแพร่หลายย้อนกลับไปปี2012เนี่ยมันมีโค้ชป๊อปนะโค้ชของแซนแอนโทนิโอสเปอร์คนดังเนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเขาพักผู้เล่นหลักถึง4คนพร้อมๆกันเลยฮะในเกมที่เจอกับไมอามี่ฮีทซึ่งตอนนั้นเนี่ยไมอามี่ฮีทคือตัวท็อปเลยมีเลบรอนเจมส์เดเวนเวดแล้วก็คริสบอชใช่ไหมฮะตอนนั้นเนี่ยเขาพักทีมดันแคนพักมานูเจโนบิลี่พักโทนี่พาร์เกอร์แล้วก็พักแดนนี่กรีนอีกเรียกว่า4คนเนี่ยพักไม่เป็นไรส่งกลับบ้านไปก่อนไม่ต้องมาอยู่ในสนามด้วยเรียกว่าไปอยู่ไปรออยู่แซนแอนโทนิโอเลยครับไม่ได้มาอยู่ที่ไมอามี่ด้วยไม่ได้มาร่วมชมเกมกับแฟนๆให้พวกเราเห็นอยู่ข้างสนามเนี่ยไม่มีเลยนะฮะส่งกลับไปโอ้โหตอนนั้นเป็นเรื่องเลยฮะแฟนๆที่ซื้อเข้าไปชมสนามเนี่ยแบบแพงมากเกมนั้นแพงมากนะฮะถือว่าแบบมันเป็นคู่ท็อปมากๆดาราเต็มสนามเลยปรากฏว่า4คนนี้ไม่มาโอ้โหกร่อยเลยไหนจะเป็นสปอนเซอร์ที่ถ่ายทอดสดทางสนามเนี่ยโอ้ค่าโฆษณามันแพงมากปรากฏโอ้โหไม่มีใครเลยตอนนั้นเนี่ยเดวิดสเตินตอนนั้นยังทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการของ NBA อยู่โหโกรธจัดคุณน่าโกรธคุณน่าโกรธนะคะพี่เน่สั่งปรับไป 250,000 เหรียญครับโอ้โห7ล้านกว่าบาทเนี่ย 7-8 ล้านเลยนะตอนนั้นเนี่ยโหเรียกว่าเป็นข่าวใหญ่แต่มันก็พิสูจน์แล้วครับว่าสเปอร์เนี่ยสามารถยืดอายุใช้งานของ3ผู้เล่นตัวเก่าของทีมเนี่ยแล้วก็สามารถไปถึงจนถึงคว้าแชมป์ในปี2014ได้นะฮะปี2013มันเข้าชิงปี2014ได้แชมป์โอ้โหต้องบอกว่ามันได้ผลน่ะสรุปที่จ่ายค่าปรับไปนี่คุ้มใช่มั้ยคะใช่ฮะสุดท้ายแล้วนี่มันก็เลยทำให้
ทุกทีมเนี่ยผู้บริหารทุกทีมแม้กระทั่งนักกีฬาด้วยกันเองเนี่ยมองเห็นในสิ่งที่สเปอร์สทำตอนนั้นว่าเฮ้ยมันได้ผลฮะมันยืดอายุการใช้งานมันทำให้ผู้เล่นเนี่ยพอเข้าเพลย์ออฟแล้วยังมีร่างกายที่สดอยู่ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเริ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้ก็เลยกลายเป็นขอความร่วมมือเชิงห้ามอย่างที่บอกเนี่ยแหละฮะใช่ค่ะแต่ละทีมนะคะก็ต้องบริหารจัดการกันไปค่ะจริงๆแล้วก็ต้องเบรกนักกีฬาบ้างแต่แบบด้วยความที่แบบแฟนๆอย่างพวกเราอ่ะทุกคนก็อยากดูซุปเปอร์สตาร์ต่อไปค่ะเรามาอัปเดตจำนวนการฟาวเทคนิคนะคะหรือเทคนิคอลฟาวของผู้เล่นแต่ละคนใน NBA กันซะหน่อยนะคะวันนี้นะคะเราจะไม่พูดถึงรายละเอียดของการฟาวแล้วนะคะเพราะว่าเราเคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนๆนะคะว่าเทคนิคอลฟาวเนี่ยค่ะก็จะมีการปรับไปตามจำนวนการฟาวนะคะแต่ว่าเมื่อถึง16ครั้งค่ะก็จะมีการห้ามแข่ง1เกมอัตโนมัติค่ะทีนี้เรามาอัปเดตกันค่ะว่าตอนนี้เนี่ยท็อป5ของเรามีใครบ้างล่ะคะตอนนี้เนี่ยนะครับท็อป5มีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงครับโอ้สนุกสนานมากหลังจากที่เดรมอนด์กรีนเนี่ยโดนไป2ครั้งติดต่อกันโดนไล่ออกไปเนี่ยนะตอนนี้นะครับอันดับ1ได้แก่รัสเซลเวสต์บรูคกับเดรมอนด์กรีนครับตอนนี้14ครั้งเท่ากันแล้วครับแชมป์ร่วมกันควรจะดีใจไหมคะเนี่ยไม่แน่2ครั้งเท่านั้นครับจะโดนห้ามแข่ง1เกมอัตโนมัติทันทีไม่มีการจ่ายค่าเหนื่อยนะฮะอันดับ2อันนี้ก็ครองร่วมกันนะครับนั่นก็คือคายราวรีของแรปเตอร์สครับแล้วก็มาคัสมอริสของคริปเปอร์สครับที่12ครั้งอันดับ3มาเงียบๆนะครับแต่ไม่น่าเชื่อนั่นก็คือเพื่อนรักของคายราวรีอย่างเดมาร์เดโรซานครับอยู่สเปอร์ส11ครั้งครับยิ่งไปกว่านั้นรวมถึงโยนัสวาลานชูนิสครับที่ล่าสุดเนี่ยเพิ่งโดนไปล่าสุดเลยครับเกมวันนี้ขึ้นมาเป็น11ครั้งเท่ากันอันดับ4ตอนนี้ก็เหลือ2คนครับเป็นแพทริกเบเวอรี่กับเทรย์ยังครับ10ครั้งและอันดับ5นั่นคืออังเดรดรามอนที่โดนเทรดไปคลิฟแลนด์คาวาเลียครับนี่9ครั้งฮะตุนเชื่อนะคะว่าคงไม่มีใครเนี่ยอยากจะถูกลงโทษห้ามแข่งอัตโนมัติ1เกมนะคะแต่ทีนี้ค่ะเราต้องมาแอบลุ้นกันนิดนึงค่ะว่าลาเซลเวสต์บรูคหรือว่าเดรมอนด์กรีนนะคะใครจะโดนก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมตอบคำถามที่โพด้านบนนะคะเพราะว่ายังมีเกมเหลืออีกต้อง20กว่าเกมค่ะโดยประมาณนะคะไม่น่ารอดนะคะดูแล้วแต่ดูสิคะว่า2คนเนี้ยค่ะใครจะโดนก่อนกันต่อไปค่ะเรามาอัปเดตข่าวคราวการบาดเจ็บของสเตฟานเคอร์รี่กับเจมี่ลีลาร์ดกันหน่อยนะคะสำหรับสเตฟานเคอร์รี่เนี่ยเขาเป็นไปตามคาดครับหลังจากที่สตีฟเคอร์เนี่ยออกมาเหยียบเบรกครับบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยต้องการทำการซ้อมให้มากขึ้นก่อนที่จะทำการแข่งขันได้แฟนๆหัวทิ่มเลยค่ะไม่ได้ดังนั้นเนี่ยนะครับสตีฟเคอร์เนี่ยเขาก็เลยให้สเตฟานเคอร์รี่เนี่ยไปทำการซ้อมเต็มสนามเต็มรูปแบบกับทีมในจีรีกสังกัดในวอริเออร์ซานตาครูซวอริเออร์เนี่ยนะฮะทีมลูกของวอริเออร์ว่างง่ายๆเนี่ยนะฮะเขาก็ไปทำการซ้อมในวันอังคารที่จะถึงนี้ดังนั้นเนี่ยในเกมวันพรุ่งนี้ยังคงไม่มีสเตฟานเคอร์รี่รวมไปถึงเกมในวันพุธเช้าที่เจอกับเดนเวอร์นักเก็ตส์ด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยเรามาลุ้นอีกครั้งครับในวันศุกร์ที่เจอกับแรปเตอร์สครับในการเปิดบ้านรับการมาเยือนของแรปเตอร์สเนี่ยว่าสเตฟานเคอร์รี่เนี่ยจะกลับมาได้ไหมเดี๋ยวเรามาติดตามมันอีกครั้งนึงแต่ตามข่าวเนี่ยนะครับสตีฟเคอร์เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสเตฟานเคอร์รี่เนี่ยไม่แฮปปี้เลยเขาก็มีการถกเถียงกันเล็กน้อยครับก่อนที่พยายามจะทำความเข้าใจให้กับสเตฟานเคอร์รี่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำเพื่อตัวของสเตฟานเคอร์รี่เองว่าการที่จะกลับมาจากการบาดเจ็บระยะยาวแบบนี้เนี่ยมันต้องพร้อมจริงๆสภาพร่างกายมันต้องถึงไม่งั้นลงมาเนี่ยมันค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บซ้ำหรือว่าจะเป็นการที่แบบเล่นแล้วมันไม่เข้าจังหวะมันทำให้ตัวเองดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับคือดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องเข้าใจโค้ชเขาจริงๆนะคะซึ่งสเตฟานเคอร์รี่เนี่ยเขาก็เข้าใจครับแล้วก็ทำตามที่สตาฟทีมต้องการดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามมันอีกครั้งนึงฮะแต่เชื่อว่าถ้าเกิดกลับมาลงจริงอะค่ะก็คงจะต้องถูกเฝ้าระวังจำนวนนาทีในการลงสนามนะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 15-20 นาทีแน่นอนเลยค่ะแล้วสำหรับเจมี่ลีลาร์ดล่ะคะเป็นยังไงบ้างเจมทามของพวกเราอันนี้ก็ยังไม่ค่อยดีครับเจ้าตัวนี้นะครับยังคงอยู่ที่พอร์ตแลนด์ครับไม่ได้เดินทางร่วมมากับทีมฮะอย่างวันนี้นะฮะวันนี้ก็แพ้แอตแลนต้าฮอคส์ไปเรียบร้อยครับเกมที่5เกมนี้เป็นเกมที่5ที่ไม่มีเดมี่ลีลาร์ดซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับทีมก็ประกาศแล้วครับว่าวันอังคารนี้นะครับที่เจอกับออร์แลนโดแมจิกเนี่ยก็จะไม่มีเดมี่ลีลาร์ดเป็นเกมที่6ติดต่อกันตอนนี้เนี่ยครับไม่มีลีลาร์ด5เกมเนี่ยชนะ1แพ้4โอ้โหต้องบอกว่าย่ำแย่จริงครับสถานการณ์ไม่ดีเลยฮะต้องบอกจริงว่าตอนนี้ทีมของเขานี่กำลังลุ้นเข้าเพลย์ออฟแต่วันนี้ดันมาแพ้กับแอตแลนต้าฮอคซึ่งเป็นทีมที่แบบโหท้ายตารางมากๆไม่ได้มีลุ้นในเพลย์ออฟเลยแปลว่ามันไม่ไหวจริงๆฮะทีมตอนนี้คือแบบพอไม่มีเดมี่ลีลาร์ดนำทีมเนี่ยไม่ไหวจริงๆตอนนี้ก็ลุ้นนะคะให้เขากลับมาเร็วๆเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทีมก็ยังอยู่ในการลุ้นเพลย์ออฟนะคะเจ้าตัวเนี่ยนะครับบาดเจ็บตั้งแต่12กุมภาพันธ์ครับก่อนที่จะเข้าออสตาสุดท้ายมาบาดเจ็บบริเวณโคนขาหนีบแล้วก็ถอนตัวจากออสตาอย่างที่พวกเรารู้ดีเนี่ยฮะแล้วอดัมซิลเวอร์เนี่ยก็เลือกเดวินบุ๊กเกอร์มาแทนเขาซึ่งต้องบอกจริงนะครับว่าการบาดเจ็บที่โคนขาหนีบเนี่ยมันไม่ใช่การบาดเจ็บที่รุนแรงอะไรที่แบบโอ้โหรุนแรงมากแต่มันเป็นอะไรที่แบบละเอียดอ่อนฮะถ้าเกิดกลับมาก่อนที่มันจะหายดีจริงๆเนี่ยนะฮะมันอาจจะกลับมาเจ็บซ้ำแล้วก็ยาว
าวเลยคราวนี้ดังนั้นเนี่ยทีมต้องระวังจริงครับคล้ายๆกับเลบรอนเจมส์ในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เจ็บโครงขาหนีบแล้วพักเป็น10เกม15 16เกมถ้าจำไม่ผิดดังนั้นเนี่ยเราต้องรอต่อไปครับจนกว่าร่างกายของเดมิเลลาร์เนี่ยครับจะฟื้นตัวจริงๆและทีมเนี่ยก็จะให้ลงสนามซึ่งจริงก็เชื่อว่าโอ้โหเจ้าตัวตอนนี้คงแบบไม่ไหวแล้วอยากจะลงคงอยากจะลงมาช่วยทีมแย่แล้วค่ะเพราะว่าตามข่าวเนี่ยนะครับโอ้โหวันๆนึงทำทรีทเมนต์แบบว่าแทบจะทั้งวันเลยฮะอยู่ที่พอร์ตแลนด์เนี่ยไม่ได้อยู่เฉยๆนะฮะโอ้โหเดี๋ยวก็คืนไฟฟ้าเดี๋ยวก็นวดเดี๋ยวก็พยายามให้มันหายให้ดีที่สุดเนี่ยนะครับแล้วก็กลับมาช่วยทีมได้เร็วที่สุดพวกเราแฟนๆก็อยากจะเห็นเขากลับมาเร็วๆนะคะเรากลับเข้ามาสู่เกมในวันนี้กันค่ะเริ่มกันที่เกมที่ LA Lakers นะคะออกไปเยือน Memphis Grizzlies ค่ะทีมที่ก้นร้อนมากๆเลยค่ะมินเน่ตอนนี้ลุ้นเข้าเพลย์ออฟนะคะเพราะว่ามีหลายๆทีมในไล่บี้กันหน้าดูเลยค่ะเกมวันนี้เนี่ยครับสำหรับ Lakers เนี่ยก่อนเกมที่จะทำการแข่งขันนะครับมีรายชื่อผู้เล่นถึง3คนตัวหลักๆของทีมเลยครับที่มีอยู่ในรายชื่อบาดเจ็บนั่นคือ LeBron James เจ็บโครงขาหนีบ Anthony Davis เจ็บข้อศอกแล้วก็ Danny Green ครับเจ็บสะโพกแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยโอ้โห LeBron James ก็สามารถลงทำการแข่งขันได้พร้อมกับน้องรักของเขา Anthony Davis เนี่ยครับลงนำทีมได้จะมีเพียง Danny Greenครับที่ยังคงมีอาการบาดเจ็บที่สะโพกขวาดังนั้นเนี่ยวันนี้ทีมจึงพักแดนนี่กรีนเอาไว้แล้วก็ส่งอเร็กคารูโซครับขึ้นมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกครั้งแรกในฤดูกาลนี้เลยฮะอาวุธลับของทีมเนี่ยแหละครับและเกมวันนี้เนี่ยนะครับต้องยอมรับจริงว่าเมมฟิสกิสลีย์เนี่ยมาดีจริงครับเรียกว่าโหสู้ตายไม่ยอมและแพ้มา5เกมรวดวันนี้ไม่ยอมจริงแม้เลเกอร์เนี่ยจะนำทีมโดย2ซูเปอร์สตาร์อย่างแอนโทนีเดวิสแล้วก็เลบรอนเจมส์เนี่ยนะครับแต่ต้องยอมรับจริงนะครับว่ามีโอกาสนำอยู่แวบเดียวเองช่วงควอเตอร์ที่1หลังจากนั้นนี่เลเกอร์สตาร์ทั้งเกมเลยครับต้องยอมรับจริงว่าวันนี้เมมฟิสเนี่ยยอดเยี่ยมจริงเลบรอนเจมส์เนี่ยนะครับมีเพลย์สวยๆไม่ว่าจะเป็นการบล็อกไม่ว่าจะเป็นการลุยก็ไปทำแต้มเอาฟาวล์ต่างๆรวมไปถึงแอนโทนีเดวิสที่คอยสอดแทรกขึ้นมาแต่ปัญหาวันนี้ของเลเกอร์สนะครับที่ได้เห็นชัดเจนเลยนั่นคือจังหวะที่เลบรอนเจมส์เนี่ยไปพักแล้วเอาลอนโดขึ้นมาคุมเกมเนี่ยโอ้วันนี้มันสะดุดมากชัดเจนจริงๆฮะคือดูรู้สึกเลยค่ะว่าเกมแบบฟุบไปเลยอ่ะใช่จริงๆแต่มันยังมากกว่านั้นครับนั่นคือการยิงวงนอกการยิงวงนอกวันนี้เนี่ยชัดเจนมากมันเป็นปัญหาของทีมชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเลบรอนเจมส์เองหรือว่าจะเป็นเอเวอรี่แบรดลีย์เนี่ยฮะ KCP หรือแม้กระทั่งมาคีฟมอริสที่เพิ่งเอาเข้ามาเนี่ยนะฮะวันนี้คือตอบโจทย์ไม่ได้เลยยิง3คะแนนวันนี้ค่อนข้างแย่มากทีมเนี่ยนะครับยิงไปทั้งหมด36ครั้งลงไปแค่9ครั้งเท่านั้นต้องถือว่าวันนี้เป็นลมไปมากมากทีมเนี่ยนะครับโดนนำห่างนะครับถึง22คะแนนเข้าสู่ควอเตอร์ที่4เนี่ยโหทีมพยายามไล่บีเต็มที่แล้วก็มีความหวังอยู่แวบนึงครับสำหรับแฟนเลเกอร์อย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะไล่มาเหลือ9แต้มหรือ8 8 9แต้มเนี่ยนะหลักเดียวแต่สุดท้ายแล้วครับโอ้โหวันนี้ต้องยอมรับว่าเมมฟิสเนี่ยมีหมัดตอบโต้ตลอดไม่ยอมแพ้จริงครับวันนี้เลเกอร์ก็เลยต้องยอมไปครับจบเกมเลบรอนเจมส์ทำไป19แต้ม8รีบาวด์10แอสซิสต์ยิงฟิลโกระดับ 44.4% แอนโทนีเดวิส15แต้ม9รีบาวด์4แอสซิสต์ยิงฟิลโกระดับ 58.3%ในขณะที่ทางเมมฟิสกิสลีย์ค่ะก่อนที่จะลงสนามวันนี้ทีมเนี่ยก็แพ้มาถึง5เกมแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยอันดับที่8ของเขาในการเข้าเพลย์ออฟอะค่ะมันก็ร้อนมากเลยค่ะเพราะว่าโดนทีมอื่นๆเนี่ยไล่จี้ขึ้นมาติดๆเกมวันนี้ต้องสู้ตายสถานเดียวแม้วันนี้ค่ะทีมจะไม่มีจาเลนแจ็คสันจูเนียร์นะคะผู้เล่นปี2ตัวสำคัญค่ะที่มีอาการเจ็บบริเวณเข่าค่ะแบรนดอนคลาร์กลูกี้ค่ะที่มีอาการเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาขวานะคะแล้วก็อีกคนนึงค่ะจัสติสวินสโลว์นะคะที่เพิ่งมีการเทรดมาช่วงกลางฤดูกาลค่ะซึ่งมีอาการบาดเจ็บหลังนะคะยังไม่พร้อมลงสนามในฤดูกาลนี้ค่ะใช่ครับเจ็บหลังอย่างไรก็ตามค่ะอย่างที่บอกค่ะวันนี้ค่ะทีมเมมฟิสกิสลีย์เนี่ยต้องสู้ตายเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะดราฟต์อันดับ2อย่างจามอลแรงค่ะผู้เล่นที่ลุ้นลูกี้ยอดเยี่ยมแห่งปีในปีนี้ด้วยค่ะก็ไม่ทำให้พวกเราผิดหวังนะคะยิง3คะแนนมากถึง4ลูกค่ะมากที่สุดของตัวเองในฤดูกาลนี้เลยนะคะยังไม่พอค่ะวันนี้ยังจัดแอสซิสต์มากที่สุดเท่ากับที่ตัวเองเคยทำมากที่สุดในฤดูกาลนี้ค่ะมากถึง14ครั้งค่ะรวมถึงดีลอนบรูคค่ะแม้ว่าวันนี้ฟิลโกอาจจะไม่ค่อยดีนะคะแต่เขาก็มีส่วนร่วมในการช่วยทำเกมได้อย่างดีค่ะแล้ววันนี้ค่ะผู้เล่นที่เราจะต้องชื่นชมนะคะคือเจวีโยนาสวาลันชูนิสค่ะวันนี้ถือว่าช่วยเกมได้อย่างดีมากเลยค่ะช่วยในการรีบาวด์ได้อย่างดีมากและช่วยในการชนกับผู้เล่นตัวใหญ่ของเลเกอร์ได้ยอดเยี่ยมแล้ววันนี้ค่ะต้องบอกจริงว่าทีมพลังหนุ่มเนี่ยโอ้โหคือเขิมมากเลยนะคะคึกมากๆเลยค่ะทีมนั้นช่วยกันเล่นช่วยกันสู้จนกระทั่งบางช่วงค่ะนำห่างเลเกอร์ถึง22คะแนนค่ะตูนนี่แบบไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะแม้จะมีบางจังหวะค่ะที่ถูก LA Lakers นะคะไล่บี้มาจนถึงหลักเดียวค่ะเราก็แบบว่าเอ๊ะจะมีหวังไหมนะมีลุ้นแต่ก็ไม่ยอมปล่อยเลยค่ะวันนี้ค่ะจนในที่สุดก็สามารถเอาชนะไปได้ค่ะจบเกมจามอลแรงทำไป27แต้ม6รีบาวด์14แอสซิสต์การยิงนะคะทั้ง2และ3คะแนนเนี่ยระดับ60กว่าเปอร์เซ็นต์เลยค่ะต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันของเขาจริงๆนะคะและJV Jonas Valančiūnas ค่ะ22แต้ม20รีบาวด์2แอสซิสต์ค่ะยิงระดับ 66.7% ค่ะเก็บวงในได้ยอดเยี่ยมเลยนะคะจบเกม Memphis Grizzlies เอาชนะไปได้อย่างผิดคาดค่ะ105-88
เกมนี้นะครับเป็นเกมสุดท้ายในฤดูกาลปกติที่ทั้งคู่จะเจอกันนะครับทั้งหมด4เกมเนี่ยเลเกอร์สเอาชนะไปได้ในฤดูกาลปกตินะฮะ3-1ทั้ง2ทีมเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอกันในเพลย์ออฟรอบแรกครับหากว่าเมมฟิสเนี่ยนะครับสามารถรักษาอันดับ8ไว้ได้นะฮะถ้าเกิดรักษาไว้ได้นะโอ้โหอันนี้ลุ้นสนุกมากยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับในการพ่ายแพ้วันนี้ของเลเกอร์สเนี่ยถือเป็นเกมที่2ในฐานะเกมเยือนนะครับแล้วเจอกับทีมร่วมฝั่งตะวันตกด้วยกันเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่2เท่านั้นครั้งแรกที่เขาแพ้เนี่ยนะครับเขาแพ้ LA Clippers ครับในวันเปิดสนามครับวันนั้นเนี่ยแม้จะอยู่ในสนามเดียวกันเนี่ยแต่วันนั้นถือว่า Clippers เป็นเจ้าบ้านเลเกอร์สเนี่ยเป็นทีมเยือนหลังจากนั้นเนี่ย18เกมรวดเนี่ยเจอทีมฝั่งตะวันตกด้วยกันเนี่ยไม่เคยแพ้เลยครับจนกระทั่งมาวันนี้แหละฮะแพ้กับเมมฟิสกริซลีย์ไม่เชื่อเลยจริงๆนะครับวันนี้มาดีมากๆฮะทีนี้หันไปมองทางเมมฟิสกริซลีย์ครับอันนี้ก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆครับเพื่อนๆเชื่อมั้ยฮะว่าจริงๆแล้วในฤดูกาลนี้เนี่ยเมมฟิสกริซลีย์เนี่ยถือเป็นทีมอันดับ1ใน NBA ครับที่สามารถทําแต้มวงในเนี่ยหรือว่าเรียกว่า in the paint เนี่ยนะฮะ 56.9 คะแนนคําว่า in the paint นี่คืออะไรคือในพื้นที่3วินาทีเนี่ยแหละครับใน NBA เนี่ยเค้าจะเรียกว่า in the paintแต่ว่าทางบ้านเราเนี่ยเรียกเขต3วินาทีเนี่ยแหละฮะไม่ว่าจะเป็นการยัดห่วงไม่ว่าจะเป็นการเลย์อัพไม่ว่าจะเป็นการยิงทอยๆหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดจากการทำแต้มในเพ้นท์เนี่ยนะครับในสีเนี่ยเหล่านี้เรียกว่า point in the paint 56.9 แต้มถือว่ามากที่สุดใน NBA ฤดูกาลนี้นี่คือส่วนหนึ่งของความสำเร็จเมมฟิสกริซลีย์ในฤดูกาลนี้และเกมวันนี้ฮะสามารถทำได้ถึง52คะแนนต้องบอกว่ายอดเยี่ยมนะฮะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยการรีบาวของ JV อย่างที่แอดมินตูนพูดครับเกมที่ผ่านมาเนี่ยแม้จะแพ้นะฮะแต่เขารีบาวถึง25ครั้งวันนี้อีก20ครั้งนี่คือแบบว่าคนที่ปิดทองหลังพระให้กับทีมมากๆฮะโอ้โหวันนี้สู้กับตัวใหญ่ๆของเลเกอร์เนี่ยสนุกมากๆนะฮะแล้วก็รีบาวได้ครั้งแล้วครั้งเล่ารีบาวได้อยู่นะรีบาวจนแอดมินตูนเนี่ยอะไรกันวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยฮะโอ้สนุกมากๆครับวันนี้เราไปต่อกันที่คู่ถ่ายทอดสดสุดมันของบ้านเขาในวันนี้ค่ะต้องบอกจริงๆค่ะว่าสุดมันจริงๆค่ะทีมที่กำลังร้อนแรงอยู่ในขณะนี้เลยนะคะ Boston Celtics ค่ะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมแห่ง Small Lineup ค่ะ Houston Rockets ซึ่งก็ร้อนแรงไม่แพ้กันเลยค่ะเกมวันนี้เนี่ยนะครับต้องถือว่าเป็นบททดสอบของ Houston Rockets เลยครับเรียกว่า Rockets เนี่ยครับได้เลือกแล้วว่าจะใช้กลยุทธ์ Small Lineup เนี่ยไปจนจบฤดูกาลนี้เลยครับแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามว่าจะไปได้สุดไกลแค่ไหนเนี่ยนะแล้วต้องบอกจริงครับว่าตอนนี้ Rockets เนี่ยทำได้ดีมากๆฮะโดยเฉพาะ Russell Westbrook โอ้โหต้องบอกว่าเขาทำได้ยอดเยี่ยมมากๆครับผสมผสานการเล่นกับ James Harden ได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นการโจมตีเข้าทำแต้มจังหวะที่เขาชอบชื่นชอบนะครับจังหวะเปิดเกมสวนกลับเร็วเนี่ยการยิงระยะกลางแล้วไม่มีการยิง3คะแนนแบบมั่วซั่วให้พวกเรารำคาญใจครับต้องบอกว่าเขาพัฒนาเขาปรับเปลี่ยนสไตล์การเล่นให้เข้ากับเจมส์ฮาร์เดนและร็อกเก็ตส์ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเกมวันนี้ครับเราเห็นจังหวะที่เกมเนี่ยมันเปิดโซนกว้างปุ๊บเนี่ยโหรัสเซลเวสต์บุ๊กเนี่ยทะลวงเข้าไปเอาฟาวทะลวงเข้าไปทำแต้มโจมตีห่วงได้ครั้งแล้วครั้งเล่าเลยครับอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นจุดสำคัญจริงๆนะครับที่ร็อกเก็ตส์เนี่ยแข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้ในตอนนี้เนี่ยนะฮะแต่ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าวันนี้เนี่ยฟิลโกของเจมส์ฮาร์เดนเนี่ยไม่ค่อยดีไม่ว่าจะเป็น2คะแนนหรือ3คะแนนหรือจะเป็นการเอาจุดโทษก็ตามวันนี้ต้องบอกว่าพลังคราววิเศษกับพลังคราวเนื้อทองเนี่ยไม่ทำงานจริงๆฮะอันนี้ต้องยอมรับเลยเบรกนะคะเหนื่อยอ่ะวันนี้ไม่สามารถจะทำท่าได้นะฮะวันนี้ต้องพักไว้ก่อนแต่วันนี้ต้องชื่นชมครับโรเบิร์ตโควิงตันครับผู้เล่นที่สูงระดับ6ฟุต7 6ฟุต8เนี่ยแต่สูงที่สุดในผู้เล่น5ตัวแรกของ Rockets เนี่ยนะครับวันนี้ทั้งทำแต้มยิง3คะแนนจังหวะที่มันไม่น่าจะลงอ่ะแต่ก็ลงฮะรวมไปถึงรีบาวด์อีกเป็นกระบุงครับวันนี้ทำได้ถึง16ครั้งโอ้โหต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆนะรีบาวด์มากกว่า7ฟุตบางคนอีกทีนี้หันไปมอง PJ Tucker ครับคนนี้ต้องบอกว่าใจเนี่ยมันสูงกว่าส่วนสูงตัวเองครับโอ้โหวันนี้พี่แกในรีบาวด์เกมบุกให้กับทีม Rockets เนี่ยครับถึง6ครั้งโอ้โหต้องบอกว่า6ครั้งนี่มันมากมายมหาศาลจริงนะครับการที่ยิงมาแล้วรีบาวด์เกมบุกมันทำให้ทีมเนี่ยได้เพิ่มการครองบอลอีก1ครั้งสามารถยิงได้อีกหรือว่าจะได้ทำแต้มมีโอกาสทำแต้มได้มากอีก1ครั้งเนี่ยนะฮะมันมีค่ามากๆฮะเกมนี้นะครับยื้อกันได้อย่างสนุกมากๆครับในช่วงควอเตอร์4แล้วก็ทำท่าจะจบครับเมื่อ Russell Westbrook เนี่ยนะครับฟอลโลยัดหัวเข้าไปอย่างสวยงามไม่น่าเชื่อลูกนี้ทำไปได้ยังไงนะครับเรียกว่าทั้งสนามเนี่ยเงียบกริบเลยฮะโอ้โหอึ้งว่า Russell Westbrookทำไปได้ยังไงแต่สุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวมาพลาดลูกโทษสำคัญอยู่ลูกนึงฮะมันเลยทำให้ Boston Celtics มีโอกาสยิง3คะแนนตีเสมอและเจเรนบราวน์ก็ทำได้ทำให้ทีมนี้ต้องไปยื้อกันในช่วงต่อเวลาอีกครั้งนึงครับโอ้โหแต่สุดท้ายแล้วเป็น Rockets ครับที่ทำได้ดีกว่านิดนึงฮะสุดท้ายก็เอาชนะไปได้จบเกม Russell Westbrook ทำไป41แต้ม8รีบาวด์5แอสซิสต์เจมส์ฮาร์เดนทำไป21แต้ม4รีบาวด์8แอสซิสต์โรเบิร์ตโคฟิงตันทำไป16แต้ม16รีบาวด์ยอดเยี่ยมมากๆครับมากเลยนะคะทีนี้หันมามองทางด้านบอสตันเซลติกส์บ้างนะคะซึ่งก่อนลงสนามวันนี้ค่ะ17เกมหลังนะคะทีมทำได้ดีมากชนะไปถึง14เกมค่ะและเกมวันนี้ก็ยังคงไม่มีเคมเบิลวอลเกอร์เป็นเกมที่5แล้วนะคะเนื่องจากเขามีอาการเจ็บเข่าค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะ
5เกมหลังนี้ค่ะเจสันเทชัมของเราเนี่ยทำแต้มเฉลี่ยระดับ 35.5 แต้มต่อเกมเลยทีเดียวนะคะโชว์ฟอร์มสมกับเป็นออลสตาร์จริงๆค่ะแต่ต้องยอมรับจริงๆนะคะเกมวันนี้เซลติกส์นั้นยิงไม่ดีสู้5เกมที่ผ่านมาไม่ได้นะคะแต่วันนี้ค่ะทีมก็ถือว่าทำได้ดีในช่วงครึ่งแรกนะคะบางช่วงเนี่ยนำไปถึง 16-17 คะแนนก่อนที่จะมาโดนบี้ในช่วงควอเตอร์ที่3ค่ะแล้วยิ่งบี้หนักไล่ขี้กันไปในควอเตอร์ที่4และในเกมวันนี้ค่ะต้องชื่นชมตัวหลักของเซลติกส์ทุกคนจริงๆนะคะช่วงหลังวันนี้เซลติกส์ทุกคนเนี่ยทำได้ดีมากจริงๆนะคะมาคัสมาค่ะทั้งรีบาวด์ทั้งยิง3คะแนนค่ะหรือว่าเป็นสุดหล่อกอร์ดอนเฮเวิร์ดค่ะวันนี้ก็ช่วยทีมอย่างเต็มที่ค่ะและที่สำคัญค่ะแดเนียลไทส์วันนี้ค่ะทั้งรีบาวด์และช่วยทำแต้มค่ะวันนี้สู้ตายและสู้ได้ดีจริงๆค่ะเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆเซลติกส์มากเลยนะคะและก็เรียกเสียงเฮครั้งในช่วงท้ายเกมค่ะมาได้ลูกตีเสมออย่างไม่น่าเชื่อของเจเรมบาวค่ะยิงไปพร้อมกับไฟแดงขึ้นพอดีเลยค่ะทำให้ทีมนั้นเสมอและไปลุ้นในช่วงต่อเวลาแต่ท้ายที่สุดในช่วงต่อเวลาค่ะร็อกเก็ตส์ก็เปียกเอาชนะไปได้จบเกมเจสันเทชัมทำไป32แต้มโอ้โห13รีบาวด์5แอสซิสต์มาคัสสมาร์ททำไป26แต้ม5รีบาวด์7แอสซิสต์เจเรนบราวน์ทำไป22แต้ม5รีบาวด์3แอสซิสต์จบเกมร็อกเก็ตส์บุกมาเอาชนะไปได้อย่างสุดมันเป็นเกมที่ถ่ายทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขาด้วยนะคะคุ้มค่ากับแฟนๆจริงค่ะ111-110เกมนี้นะครับต้องยกให้เป็นเกมที่มันมากๆในฤดูกาลปกติอีก1เกมครับโอ้โหต้องบอกว่าเกรด A เลยค่ะครับ5ดาวครึ่งจริงครับวันนี้สนุกมากๆฮะทั้ง2ทีมนี้นะครับเจอกันครบแล้วครับในฤดูกาลนี้ทั้งเยาว์แล้วก็เยือนแล้วก็เป็นร็อกเก็ตส์ครับที่สามารถเอาชนะไปได้นะครับในฤดูกาลนี้ทั้ง2เกมเลยครับทั้งเยาว์แล้วก็เยือนต้องบอกว่าโหปีนี้ร็อกเก็ตมาดีจริงๆครับและชัยชนะวันนี้ของร็อกเก็ตส์นะครับทำให้ทีมเนี่ยชนะติดต่อกันแล้วถึง6เกมครับโอ้โหตอนนี้เรียกว่าไล่บี้อันดับ2อันดับ3อย่างนักเก็ตส์กับคริปเปอร์อย่างเต็มที่เลยนะฮะอย่างที่บอกนะครับว่าอันดับ4อันดับ5เนี่ยพอเข้ารอบ2ไปเนี่ยใครชนะก็แล้วแต่จะไปเจอกับทีมอันดับ1นั่นคือ LA Lakers ต้องบอกว่างานหนักมากๆไม่มีใครอยากเจอครับดังนั้นเนี่ยเขาก็พยายามไล่บี้ขึ้นมาเป็นอันดับ2หรือ3ให้ได้โอ้โหเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครจะยึดอันดับ2อันดับ3ไม่ได้เพื่อหนีเลเกอร์สในรอบ2ครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับแต่วันนี้ฮะต้องบอกว่ามีการสร้างประวัติศาสตร์ของทีมครับนั่นก็คือรัสเซลเวสต์บรูคเนี่ยนะครับเกมวันนี้ครับถือเป็นเกมที่30ของตัวเองครับที่สามารถทำอย่างน้อยนะฮะอย่างน้อย20แต้มมาเลยทำให้เขากับเจมส์ฮาร์เดนเนี่ยครับซึ่งฮาร์เดนเนี่ยทำเอาไว้20แต้มเนี่ยอย่างน้อย20แต้มเนี่ย34เกมในฤดูกาลเดียวกันมาเลยทำให้เขาเป็นคู่หูคู่ที่2ครับต่อจากเอลจินเบเลอร์กับเจอรี่เวสต์ในปี1962เนี่ยนะครับเรียกว่า58ปีผ่านไปเนี่ยเขาคือคู่ที่2ที่สามารถทำได้ในฤดูกาลเดียวครับที่เป็นคู่หูกันเนี่ยในทีมเดียวกันเนี่ยทำสามารถทำอย่างน้อย20แต้มเนี่ยระดับ30เกมติดต่อกันแบบนี้นะฮะต้องบอกว่าโอ้โหตอนนี้ร็อกเก็ตส์น่ากลัวมากๆฮะนึกย้อนกลับไปช่วงเริ่มเปิดฤดูกาลนะคะที่2คนเนี่ยกระจับมาเป็นดูโอกันนะคะหลายๆคนเนี่ยก็มีความสงสัยแล้วก็ความไม่แน่ใจในการที่จะเล่นเข้ากันของทั้ง2คนค่ะว่าจะแย่งบอลมั้ยว่าจะยังไงมั้ยแต่ถึงตอนนี้ค่ะพวกเขาทั้ง2คนได้พิสูจน์แล้วค่ะว่าโอ้โหสุดยอดจริงนะคะไม่น่าเชื่อเลยค่ะคือคู่แข่งหลายคนเนี่ยนะครับหลายๆทีมตรงข้ามเนี่ยให้ความสำคัญกับเจมส์ฮาร์เดนเพราะว่ากลัวเจมส์ฮาร์เดนจะยิงแต่เขาก็ลืมไปครับว่าอีกคนนึงนี่คือ MVP ระดับ MVP นะคะนี่คือรัสเซลเวสต์บรูคนะเขาขอเวลาปรับตัวนิดนึงฮะ อย่างที่แอมินตูนพูดพอปรับตัวได้เนี่ยโอ้โหตอนนี้มาเป็นชุดเลยน่ากลัวมากนะคะบวกกับกลยุทธ์ใหม่ค่ะ small line up ค่ะไม่น่าเชื่อเลยจริงๆค่ะใครเจอก็น่ากลัวฮะตอนนี้ลงตัวมากๆนะทีนี้เรามาเพิ่มอีกช่วงนึงครับช่วงท้ายเกมเนี่ยเรามี play of the day อันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะขอให้2 play แล้วกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันมีติดภาพติดตาอยู่จังหวะที่รัสเซลเวสต์บรูคเนี่ย follow ดังลูกนี้โอ้โหครับลูกจังหวะนี้ครับเป็นไงฮะลอยเข้ามาตู้มโอ้โหแฟนๆในสนามแตกเลยนะคะและอีกเพลย์นึงครับต้องให้ครับนั่นก็คือเจเรนบราวน์ครับจังหวะยิง3คะแนนตีเสมอครับลูกนี้ฮะยิงเข้าไปนี่แบบวินาทีที่บอลมันกำลังโค้งลงไปในทั้งสนามนี่ลุ้นไปเลยฮะและทั้ง2เพลย์นี้ก็คือเพลย์ออฟเดอะเดย์ประจำวันนี้ครับสำหรับเจเรนบราวน์นี่นะคะช่วงหลังๆนี่ก็ฟอร์มร้อนแรงไม่แพ้เจสันเทชัมเลยนะคะไล่กันมาติดๆเลยค่ะและสำหรับคู่ที่เหลือในวันนี้ค่ะและตารางอันดับในขณะนี้ค่ะก่อนจบวันนี้นะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วใช้เจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะจะให้ดีค่ะพกหน้ากากแมสนะคะไว้ปิดปากด้วยนะคะและท้ายสุดค่ะสุดท้ายจริงๆกับสโลแกนใหม่ของพวกเราค่ะนึกถึง NBA นึกถึง NBA Mania ค่ะวันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้ง2คนค่ะขอบคุณนะคะ